สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกมการแข่งขันฟุตบอล FC Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับการมาเยือนของทางด้านยูโกมา F มารินอสโค้ชทีมของญี่ปุ่นนะครับก็ต้อนรับการมาเยือนของทางด้านของ True Bangkok United นั่นเองครับมาลุ้นกันนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกนะครับซึ่งการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาครับ True Bangkok นะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับจะเล่นก่อนที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั่นเองครับเริ่มเล่นก่อนครับทางด้านของทูแบงคอกมาในชุดเก่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโยโกมาเอฟมารินอสตัวแทนจากสโมสรญี่ปุ่นครับมาในชุดเย่านะฮะมาในชุดเยือนนะฮะครับเกมการแข่งขันกำลังเริ่มแล้วนะครับนะครับเคาะบอลจังหวะนี้โดนดักได้ครับทางด้านของทูแบงคอกเอาแล้วครับโต้มาแล้วครับเอลแบร์แน่นอนครับจังหวะนี้หลบหวังแตะหลบไปโอ้โหเคลียร์มาได้ครับซ้อมกันดีครับทางด้านของนักเตะของทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเล่นกันเป็นทีมเวิร์กมากครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชตะวันซีป่านนั่นเองโอ้โหนี่กินตัวโอ้โหสกิลจังหวะนี้ระวังโอ้วิ่งโอ้แล้วมาแล้วก็แปะโอ้โหชนโคนเสาครับทางด้านแอนเดอร์สันโลเปสครับกองหน้าตัวเก่งของทางด้านโยโกมาเอฟมินอสต้องระวังนะครับโอ้โหเกมบุกของทางด้านมารินอสครับน่ากลัวเหลือเกินนะครับทีมเยือนครับครับเราจะได้โต้หรือไม่จังหวะนี้ตนติดบล็อกของเขาเพรสซิ่งเร็วนะฮะโอ้โหวิ่งเข้าถึงบอลเราต้องพยายามเล่นบอลจังหวะเดียวจังหวะนี้จ่ายไม่แม่นเท่าไหร่นะครับบีบดักได้ดีครับจังหวะนี้รุ่งรัดแทงมาจังหวะนี้ครับเกมกำลังขับเคี่ยวกันในกลางสนามครับมารินอสทักษะดีมากครับจังหวะนี้ของเราบ้างครับจะได้โต้หรือไม่ยังมาติดบล็อกเอาเราแย่งกลับคืนมาได้ครับมาแล้วครับนี่ครับจังหวะนี้เราได้โต้เลยไอ้วิลเลียมมอต้าโอ้โหจังหวะนี้ครับได้ยิงครับทักทายทางด้านของมารินอสบ้างนะครับแต่เข้าเซฟมือผู้รักษาประตูของมารินอสครับตรงนี้หม่งชงมาครับให้อิดนะครับให้วรวุฒิอิมุระนะครับดักมาได้ครับทูบังคอกหายวิลเลียมมอต้าเล่นบอลจังหวะเดียวโอ้โหจังหวะนี้ทับซ้อนตำแหน่งกันไปหน่อยนะครับจังหวะนี้ระวังโต้อย่างซ้อนได้ดีครับพีรพัฒน์วัชยานะครับวรวุฒิถึงวิลเลียมมอต้าตัดบอลไม่ได้ครับจอดี้มาถึงมอต้านะครับมาถึงรุ่งรัตโอ้โหเสียบอลจังหวะนี้ครับเมสเซียจอดี้ครับมอต้ารุ่งรัดแนวรับของทางด้านมารินอสนี่เข้าถึงบอลตลอดนะฮะวิลเลียมมอต้าจังหวะได้ยิงโอ้โหติดบล็อกอีกมุมสกัดมาได้ครับทางด้านของมารินอสเราพยายามบีบเร็วนะครับเอาจังหวะโต้ครับเอลแบร์ตัวจี๊ดของทางด้านมารินอสเราดักบอลได้อยู่ครับมาถึงรุ่งรัดอีกครั้งเคลียร์จ่ายบอลมาครับนี่ที่พงไล่บอลอยู่นะครับมีตัวซ้อนครับสุพันธ์ทองสงต้องไล่บอลให้สุดนะครับจังหวะนี้นิติพงศ์วิ่งมาแล้วโอ้โหจังหวะนี้จบเกมการขันครึ่งเวลาแรกนะครับผมโอ้ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับก็หวัดเสียวครับคองบอลกันอย่างสูสีกันเลยทีเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์การคองบอลครับสูสีครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์ครับมาดูในส่วนของทางด้านไฮไลท์นะโอ้โหวิ่งโอเวอร์แลปมาครับเอเดสันโลเปสครับจังหวะนี้แปะชนโคนเสาเต็มๆครับวุดบิดเสียประตูครับทางด้าน True Bangkok United นะครับผมนัดนี้ก็เป็นนัดแรกก่อนนะครับการมาเยือนของมาเอ็มนะมาชมสิ่งที่น่าสนใจกันครับครับเริ่มเกมการแข่งขันครึ่งเวลาหลังนะครับผมยังสูสีอยู่นะครับมารินอสแทงบอลมาสุพันได้บอลดักบอลได้ครับถือว่าเขาจะได้โต้หรือไม่ครับสุพันนิพงสุพันมาให้ปฏิวัติขมายนะครับเอเวอร์ตันวรวุฒิอิมุระนะครับมาถึงทศวรรษนะครับนิพงยุงรัตมาถึงมอต้าแล้วจังหวะนี้อิดเอ้าหืมยังโดนตัวสุดสต็อปเปอร์ตัวสุดท้ายของมารินอสดักได้อยู่ครับเราไล่บอลนะครับไล่บอลทุกตัวไม่ให้ทางด้านมารินอสได้เล่นจังหวะเดียวเล่นง่ายนะครับ
ครับดีดมาถึงตรงนี้เราโอ้โหสกิลทักษะของทางด้านโลเปสยังดักบอลไม่ได้เอเวอร์ตันดูตัววิ่งมาแล้วครับอิดมาแล้วจ่ายเราลองบอลจ่อยไม่ผ่านตัวสุดท้ายอีกฮะสวัสดไล่บอลแดงกลางนะครับยังดักบอลได้ครับสวัสดให้กับอิดเติมมาแล้วครับจังหวะนี้กลับมาถึงอิดนะครับผมพีรพัฒน์พีรพัฒน์นุชยาคอกบอลมาทศวรรษให้กับมอต้าโดนสองครับเอาครับเราไล่พยายามไล่บอลไม่ให้ทางด้านของมารินอสเล่นง่ายนะครับจังหวะนี้มีเข้ามาครับเราวิ่งเข้าหาบอลตลอดนะครับโอ้โหเอลแบร์ไอตัวนี้มันจี๊ดเหลือเกินครับสกิลคองบอลต้องระวังครับดีมาเราตัดบอลได้จังหวะนี้เราจะได้โต้หรือไม่แทงบอลมาโอ้โหมอต้าช้าไปหน่อยนะวิ่งไปข้างหน้าไม่ทันนะเอาครับมาอีกแล้วครับทางด้านเอลแบร์กระชากมาจังหวะนี้มีจังหวะสับได้ยิงโอ้โหเกือบไปครับต้องระวังครับตัวจี๊ดนะครับเอลแบร์โอ้ตัวนี้มันคล่องเหลือเกินนะฮะจังหวะนี้แต่มันดีที่ไม่ยิงไม่ตรงกรอบนะครับเอลแบร์โอ้ตัวนี้ต้องระวังครับไอ้เบอร์7นะครับเอลแบร์ของมารินอสนะครับตัวจี๊ดตัวเร็วของมารินอสเลยทีเดียวนะครับ substitutions taking placeลูกตั้งเตะของทรูบังคอกยูไนเต็ดครับสาดบอลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้มาแล้วกระชากมาเป็นบอลมาของอารีนอสแล้วยังดักบอลได้เอเวอร์ตันทำงานได้ดีโต้กลับมาถึงอีทจะแทงมาให้กับจอจารีได้บอลจารีได้บอลจะปาดเข้ามาครับโอ้โหมอต้าไม่ถึงครับตัวสุดท้ายเขาดักบอลดีมากครับอิมุระทดสอบกับมอต้าถึงจาดี้ได้ครับตัวยังดักบอลไม่ได้ครับแนวรับของทูบังยังตัดบอลกันได้ดีอยู่นะฮะอิดตบมาให้ทศวรรษแทงให้จาดี้โอ้โหจังหวะนี้ไม่รู้กันนะฮะตัวสุดท้ายของมารินอสยังดักบอลได้ดีเอาเราก็ดักบอลได้เหมือนกันครับวอรุวิสรุครับครับถึงลุงรัตตบเข้ามาตรงกลางมีตัววิ่งครับอันจานแทงโอ้โหยังไม่ถึงครับตัวสุดท้ายยังดักบอลโอ้โหเล่นบอลจังหวะเดียวครับนั่นมารีนอสคืนหลังครับโดนเราบีบนะครับต้องสาดบอลครับมาถึงเอเวอร์ตันชิงจังหวะมงได้ทศวรรษจานี่มาแล้วครับจังหวะนี้จะแทงมาให้อีทโอ้โหลูกนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าครับแทงช้าไปหน่อยครับโอ้โหเหลื่อมไปครับไอเดียดีครับจะแทงให้หลุดนะครับนี้ได้ครับเป็นลูกล้ำหน้าเขาเช็คล้ำหน้าได้ดีมากครับครับในช่วงท้ายเกมครับผมยังเสมอกัน 0-0 อยู่นะครับเอาครับจังหวะนี้หมดเวลาการแข่งขันครับทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้ต้องไปต่อกันถึงนัดที่2นะครับที่บ้านของมารีนอสนั่นเองนะครับไปตัดสินฎีกานะครับเสมอกัน 0-0 นะครับนัดที่2ทรูบังคอกจะต้องบุกไปเยือนมารีนอสนั่นเองนะครับชีสตากันเข้ารอบ8ทีม